สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยกับไอบ็อกนะครับวันนี้ทีมงานของผมจะมาแนะนำทุกเรื่องราวของสุขภรณ์วงเสียงคำนะครับหรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าสุขภรณ์วงเสียงคำนั่นเองกว่าที่จะเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของทีมชาติลาวคนปัจจุบันและนักเตะลาวที่มีค่าตัวที่สูงสุดนะครับเดี๋ยวเราย้อนไปถึงตอนเด็กๆของสุขภรณ์ครับสุขภรณ์เป็นนักเตะที่มีอุปสรรคในตัวเล็กนะครับแต่ว่าสุขภรณ์เป็นสามารถกลายเป็นนักเตะที่โดดเด่นของสุขภรณ์เริ่มเป็นนักฟุตบอลของเอสดานครับเมื่อปี2003นะครับซึ่งว่าในตอนนั้นอายุเพียง11ปีนะครับและกลายเป็นนักเตะชุดแรกของสโมสรเอสดานะครับได้ไปสัมผัสวงการบาสเกตบอลในต่างประเทศครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยในตอนอายุเพียง13ปีนะครับเขาได้รับโอกาสลงเล่นรายการไซพงคัพนะครับที่จังหวัดพิจิตรในฐานะตัวแทนนักเตะทีมชาติลาวนะครับทึกเซินเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งนัดแรกสุขภรณ์เล่าว่าผมต้องเจอกับเจ้าภาพทีมจังหวัดพิจิตรนะครับเขาคิดว่าคงชนะแน่สุดท้ายทีมลาวก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมได้ไปเจอกับทีมโรงเรียนครับรุ่นนั้นมีทางสารัตอยู่เย็นนักเตะทีมชาติไทยสุดปัจจุบันนะครับแต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะเข้ารอบไปได้มาในรอบรองชนะเลิศเจอกับทีมนครสวรรค์ซึ่งทีมชาติลาวก็สามารถเอาชนะเข้ารอบซิงทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับสุดท้ายทีมชาติลาวก็สามารถเอาชนะข้อแซมไปซึ่งนัดดังกล่าวสุขภรณ์ก็สามารถคว้านักเตะยอดเยี่ยมของรายการไปครองนะครับเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของสุขภรณ์เริ่มสดใสขึ้นทันตาเมื่อได้รับโอกาสไปค้าแข่งในลีกประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับกับสโมสรกวีในดิวิชั่น1เมื่อปี2011และ2012ครับต่อโดยพิษณุโลกในปี2013และสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่กับสระบุรีเมื่อปี2014นะครับโดยการเป็นส่วนหนึ่งของพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกได้สำเร็จครับซึ่งว่าในระยะเวลาอยู่กับสระบุรี FC นะครับสุขภรณ์ได้รับข้อเสนอไปทดสอบฝีเท้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแม้เสี่ยงอันตรายแต่เขาก็เลือกที่จะไปสัมผัสกับสิ่งใหม่ๆนะครับครับซึ่งสุขภรณ์เล่าว่าหลังจากจบฤดูกาล2014มีเอเจนต์ติดต่อมานะครับต้องการให้พาไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นผมเหลือสัญญากับสระบุรีอยู่แต่ผมขอเลิกสัญญาเลยนะครับเพื่อรับโอกาสที่ใหญ่ๆกว่าแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วร่างกายก็ไม่ไหวนะครับผมต้องขอ
กลับก่อนผมรู้ตัวถึงผมเล่นที่นั้นไม่ได้จริงๆหลังจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครั้งนั้นสุภาพรได้หวนกลับคืนมาที่วงการบาสเตะในสปปลาวนะครับโดยร่วมกับทีมร้านซางยูไนเต็ดทีมสันนั้นของลาวพรีเมียร์ลีกในปี2015นะครับจนมาถึงปี2016สุภาพรคืนลานเก่าก็คือเอสลานครับโดยการเป็นทั้งคู่ฝึกและนักเตะในเวลาเดียวกันหลังจากที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ฝึกซีไรเซนที่สมาคมฟุตบอลลาวนะครับแต่ว่าการกลับไปที่ประเทศลาวนั้นไม่ใช่ความฝันของสุภาพรครับดังนั้นสุภาพรจึงหอบเข้าครองกลับมาแสวงหาความฝันอีกครั้งอยู่ที่ประเทศไทยนะครับโดยสุภาพรซึ่งสุภาพรเล่าว่ากลับอีกสักรอบครับสุดท้ายผมก็ได้ทดสอบฝีเท้ากับศรีสะเกษ FC ผมซ้อมอยู่2สัปดาห์ก็ได้สัญญาใหม่นะครับแต่เขาบอกเลยว่าให้เงินเดือนแค่นี้นะผมบอกก็โอเคไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่สำคัญขอให้ได้ทำในสิ่งที่รักก็พอได้ค้าแข่งในลีกประเทศไทยจนถึงเท่าทุกวันนี้ครับจนเท่าทุกวันนี้นะครับสำหรับสุภาพรสาวลาวที่มีประสบการณ์และผลงานดีที่สุดในปัจจุบันนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเบอร์หนึ่งของสปปลาวครับในสัญญาบัตรเมสซี่ลาวนะครับโดยปัจจุบันเคยเล่นให้กับซึ่งผลงานที่มันมาสรุปสั้นๆก็คือเคยเล่นให้กับ VEC เทโรกับ VFC พิษณุโลก FC สระบุรี FC ศรีสะเกษ FC ไซนาคอนบิลลงเล่น15นัดยิง1ประตูเล่นให้กับเอสลา FC นครหลวง FC ร้านซางยูไนเต็ดและนครหลวงยูไนเต็ดซึ่งผลงานที่โดดเด่นที่สุดในสโมสรของเรานะครับคือพาร้านซางยูไนเต็ดคว้ารองแชมป์รายการระดับอาเซียนก็คือโตต้าแม่ของครับซึ่งผลงานในทีมชาติเคยติดทีมสุดเยาวชนจนถึงสุดใหญ่งานล่าสุดกับทีมชาติลาวนะครับก็คือในการเข้าร่วมซีเกม2019ครับที่ประเทศฟิลิปปินส์พาทีมเสมอนัดแรกกับสิงคโปร์เสียให้กับเวียดนาม 1-6 ชนะบรูไน 3-0 และเสียให้กับทีมชาติไทย 0-2 และนัดสุดท้ายเสียให้กับอินโดนีเซีย 0-4 จบการแข่งขันมี4คะแนนจาก4นัดครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสุภาพรนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับติดตามชมคลิปหน้าได้ที่ไอซ์บ็อกซ์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ